ขอนอบน้อมแด่คุณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีพระคุณอันไม่มีประมาณและขอเจริญพรพี่น้องนักสร้างบารมีพวกเรานักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาทั่วโลกทุกท่านเลยไม่ว่าจะเป็นณห้องนี้นะ SPD 4เนาะใครไม่รู้ว่า SPD 4อยู่ที่ไหนก็ต้องหาให้เจอนะหาไม่ยากมาแล้วก็จะหาได้ถ้าไม่เคยมายังไงก็หาไม่เจอหรือว่าจะเป็นทางช่องทาง YouTube Facebook หรือว่าในช่องทางออนไลน์ด้านอื่นๆในห้องซูมต่างๆที่ได้ถ่ายทอดสัญญาณกันแล้วก็เหมือนเดิมนะวันนี้ก็จะมีพี่น้องคนจีนได้เข้ามาร่วมกิจกรรมกับพวกเราด้วยนะไม่ว่าจะเป็นในทางช่อง YouTube หรือว่าในทางช่องซูมก็ตามก็จะมีทั้งจากจีนแผ่นดินใหญ่นะจากมาเลเซียนะจากยุโรปนะวันนี้ก็พี่ฟ้าแสงเดือนนะแมนเชสเตอร์ก็รับแสงอรุณยามเช้าเช่นเคยนะหรือแม้แต่จากทางบรูไนนะเคนนี่นะกิเลียงลินโกเชนีชัวฟองชูออยเก็กควานะแล้วก็เตเลควรเนาะพวกเราทุกๆคนนะตาเจียหวานสร้างเห่านะจริงเทียนนะฝาซือเย่ฟิชางเกาซิงนะตาเจียคยหลายชันเจียม่งจงม่งแต่ฝาซือเย่าเจียงแต่ในหลงสุยนะเย่ชิวันตาเจียใจสร้างเครื่องสื่อ有的时候法师还要讲泰语不能完全讲的中文要法师讲的中文呢要到槟城那边好吗或者是这周日和周六会去还不能说因为现在在那个什么 YouTube 上可能还要保密好吗โอเคเอาหน้าก็ทักทายเรียบร้อยแล้วเนาะก็ถือว่าวันนี้ได้มาเจอกับพวกเราทุกๆคนแล้วก็ได้มีโอกาสถือว่าได้มาปฏิบัติธรรมร่วมกันนะจริงๆของพวกเรานะนักเรียนโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาเนี่ยต้องถือว่าเป็นการเข้าเรียนแบบสบายๆนะไม่เคร่งเครียดอะไรเหมือนเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนะมีเพลงมีภาพนะมีพูดเหมือนโรงเรียนอนุบาลนะเขาก็มีเพลงนะมีเล่นกีฬามีก่อนกลับบ้านมีกินขนมผลไม้อีกเนี่ยพระอาจารย์มีเรียกว่าโยมอยู่ท่านหนึ่งนะก็มารับบุญอยู่ที่วัดแล้วเขาก็มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งก็เรียนอยู่โรงเรียนตรงข้ามวัดเนี่ยนะชื่อน้องฟ้าเนี่ยตอนเย็นๆก็ถามว่าเอ๊ะก่อนจะกลับบ้านเนี่ยโรงเรียนเขาจัดยังไงบ้างนะบอกว่าก็ให้เด็กทานผลไม้รอนะรอคุณพ่อคุณแม่มารับโอ้เป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนี่สบายสบายเนาะ นะครับพวกเราคงอยากจะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนะดังนั้นการกลับไปเป็นเด็กก็คือเพื่อที่ให้เราไปสู่อารมณ์สบายอารมณ์สบายถ้าเราไปสู่อารมณ์สบายได้เนี่ยเวลาปฏิบัติธรรมมันก็จะสบายมีใจที่หยุดนิ่งได้ง่ายมีเรื่องอะไรมันก็จะไม่ติดอยู่ในใจนานเคยทะเลาะกันเคยบาดหมางอะไรในใจที่มันหนักๆในใจเนี่ยข้ามวันมันก็หายไปแล้วเด็กเนี่ยไม่ใช่ข้ามวันเนาะเพียงแค่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเห็นที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยบางทีวิ่งร้องไห้แง่แง่แง่นะพอสักพักหนึ่งเห็นดอกบัวเห็นพระอาจารย์มาหัวเราะยิ้มอีกแล้ว คือเขาสามารถทิ้งอารมณ์ได้นะทิ้งอารมณ์ได้ไม่ติดในอารมณ์นั้นเหมือนน้ำที่ไหลบนใบบัวบนกลีบดอกบัวเนี่ยไม่ติดเลยนะไม่ติดเลยดังนั้นเองเนี่ยเราเป็นนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเราก็ต้องทำให้ได้อย่างนั้นนะทำได้นะซึ่งในวันนี้เองเนี่ยพระอาจารย์ก็จะมีมาเล่าในเรื่องของนะที่จะเป็นธรรมะให้กับพวกเราถือว่าเป็นกันที่10แล้วนะกันที่10นั่นก็คือเรื่องขันธ์5เป็นภาระอันหนักเรื่องอย่างไรก็โดยพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้แสดงธรรมไว้เมื่อ29ธันวาคมพุทธศักราช2496
就是小孩上课，要开开心心，不用太紧张。像小孩的呢，他们不会就很长时间难过，不会记仇，对吧？不会就一大哭的时候，过一会儿就开心了。<笑> 所以大家要想小孩的样子，然后这样对大家静坐的时候会很帮助。นี่ก็มาเรื่องของภาระอันหนักเนาะก็พูดภาษาจีนไปเรื่อยๆก็อยากให้พวกเราได้มีกำลังใจในการเรียนภาษาจีนนะจริงๆแล้วเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยนะเพราะว่าก็พวกเราก็น่าจะเห็นนะตอนนี้โอ้ชาวต่างประเทศเนี่ยได้เข้ามาสู่วัดพระธรรมกายของเราเนี่ยกันอย่างมากมาย มาอย่างประเทศไทยก็เยอะเลยเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆก็คือเราจะเห็นพี่น้องของพวกเราน่ะลูกหลวงพ่อนักสร้างบารมีจากทั่วทุกสารทิศก็ได้กลับมาสู่การปฏิบัติธรรมไม่ว่าจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็ตามใครที่ได้เดินทางไม่ว่าจะเป็นไปที่หาดใหญ่ปัตตานีนะก็จะเห็นพี่น้องคนจีนเนี่ยมากันเยอะแยะเลยนั่นเองวันนี้นะภาระอันหนักที่จะได้มาอธิบายกันหัวข้อในวันนี้ก็ เริ่มต้นโดยที่มาของหัวข้อก่อนนะแล้วก็ความหมายของภาระอันหนักแล้วก็ทำไมถึงเป็นภาระอันหนักด้วยจะปลดภาระอันหนักได้อย่างไรแล้วก็บทสรุปในหัวข้อนี้เนาะคราวนี้มาถึงที่มาของหัวข้อก่อนก็มาจากหนังสือสามเล่มนะนั่นก็คือสารสำคัญพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรแล้วก็ที่มีอยู่จำนวน69กันเท่ากับเล่ม สีฟ้าด้านขวามรดกธรรมของหลวงพ่อวัดปากน้ำพระมงคลเทพมุนีจำนวนกันเท่ากันแต่รวมพระธรรมเทศนาพระมงคลเทพมุนีเล่มกลางเนี่ยจะอยู่ที่67กันแต่นั้นก็อยู่ในลำดับกันที่10เท่ากันก่อนจะไปถึงเนื้อหาเรามาชมประมวลภาพกันก่อนกันแผ่นดินโปรยทรายสร้างศูนย์ฝึกอบรมเยาวชนบรมพุทโธอินโดนีเซียจ้ะ
สาธุพระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาบุญกับทีมงานนะครับตั้งแต่พระอาจารย์ทุกๆรูปนะครับที่ได้ไปแล้วก็พวกเราทุกๆคนเพราะว่าพวกเราเห็นนะโอ้กว่าจะได้อย่างนี้เนี่ยไม่ง่ายเลยนะกว่าจะไปทำหน้าที่ที่ต่างแดนเนาะไปเจอทั้งสถานที่อาหารคนนะระบบระเบียบกฎหมายบ้านเมืองที่เราไม่เคยไปมาก่อนเนี่ยไม่ง่ายนะเราอยู่เมืองไทยเนี่ยบางทีเราบอกว่าไม่รู้เราก็ยังพอคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมเพราะเราใช้ภาษาไทยด้วยกันแต่พอเราไปอยู่ต่างประเทศแล้วเนี่ยต่างภาษาแล้วเราบอกไม่รู้ไม่ได้แล้วนะโดนจับโดนอะไรบ้างอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดการก็เรียกว่าเป็นต้องเสียค่าปรับอะไรต่างๆก็มีมาแล้วมากมายให้เห็นเป็นตัวอย่างดังนั้นเองเนี่ยพระอาจารย์ทุกๆรูปเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ไปทำหน้าที่ที่ต่างแดนเนี่ยโอ้ท่านเอาชีวิตเป็นเดิมพันนะกว่าจะได้มาถึงภาพที่พวกเราเห็นเนี่ยไม่ง่ายเลยทีเดียวคือที่พระอาจารย์พูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำอย่างเนี้ยก็เพราะว่าเข้าใจนะตั้งแต่ไปอยู่ที่ต่างประเทศมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ไต้หวันก็ตามหรือว่าที่ประเทศจีนก็ตามนะเพราะว่าแต่ละที่แต่ละถิ่นเนี่ยเขาก็มีกฎระเบียบของเขาในเมื่อเราไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำให้ถูกตามสภาวะสิ่งแวดล้อมนั้นๆนะแต่เราก็ต้องไม่ทิ้งเป้าหมายเดิมนะนั่นก็คือในการที่เราเนี่ยไปเพื่อที่จะปักหลักพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำให้โลกนี้เกิดสันติสุขให้ได้ดังนั้นเองเนี่ยท่านทำหน้าที่อย่างเต็มที่มาอย่างตลอดต่อเนื่องเพราะว่าตอนที่พระอาจารย์ได้มีโอกาสไปที่บรมพุทโธครั้งแรกเนาะโอ้แบบเห็นถึงภาพในอดีตเนี่ยพอไปเห็นถึงภาพบรมพุทโธเนี่ยเห็นถึงภาพในอดีตว่าเคยเป็นสถานที่ที่มีพุทธศาสนิกชนนะตั้งแต่พระภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกาอยู่มากมายณปัจจุบันเนี่ยก็รอพวกเราเนาะไปพลิกฟื้นไปทำให้กลับมาสู่ในยุคพุทธกาลอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นภาระอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันต่อเนาะอันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงขั้นในช่วงก่อนที่เราจะได้มาศึกษาธรรมะกันต่อเดี๋ยวขอโอกาสแปลให้กับคนจีนเขาฟังสักนิดหนึ่งนะมองตาปริบๆอยู่นะนะจิงเทียนนะฝาซีเย่าไข่กลางๆนะเกิดชื่อผินเย่ชื่อใจอินนี่อินหนีหรือว่าอินโดนีเซียแลนโฮใจนะเปลี่ยนนะเยชีฟาซิเมนปีชิวซามีอีกงปาเจียนานปาเจียนหนุยโตขู่ซินโตเจ้าชื่อเว่ยเลย可以弘扬佛法所以这个艰苦到了现在也不是很简单的事情所以希望大家可以随时法师们和大家们的功德สาธุนะคราวนี้มาดูเรื่องของเราต่อเนาะเรื่องของเราก็คือเนี่ยจะแล้วหลวงปู่วัดปากน้ำท่านได้สอนอะไรในตอนที่12โดยพระครูสมุนรงค์ทันตาจิตโตเนี่ยท่านก็ได้เทศไว้ซึ่งพระอาจารย์ได้มีโอกาสไปฟังนะท่านก็เทศไว้ดีมากๆเลยท่านบอกว่าเออเนี่ยเราจะต้องนะปลดภาระของเราให้ได้แล้วในที่ท่านเทศตอนนี้ท่านก็ได้พูดถึงหัวข้ออันหนึ่งที่น่ารักมากท่านบอกว่าเป็นพระเนี่ยต้องบวชให้ได้ให้อายุพรรษาเนี่ยมากกว่าอายุตอนที่บวชอย่างเช่นถ้าบวชตอนอายุ21ก็ต้องให้ได้21พรรษานะดังนั้นใครที่เพิ่งบวชวันนี้เนาะบวชตอนอายุเท่าไหร่ก็อยู่ให้ครบพรรษานั้นก่อนเนาะเออก็ภาษาก่อนพวกเราก็อนุโมทนากันด้วยนะสาธุนั่นเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ท่านบอกว่าโอ้หลวงปู่วัดปากน้ำท่านตั้งใจนะที่จะให้มีพระเนตรเยอะๆคราวนี้มาดูในเรื่องของภาระสุตตคาถาเนี่ยซึ่งถ้าเปิดในหนังสือเราก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะซึ่งจะเริ่มต้นด้วยว่าภาราหเวปัญจขันธาแล้วข้างในนั้นเป็นอย่างไรนะหรือว่าจะในรวมพระธรรมเทศนาที่เป็นฉบับเต็มเมื่อสักครู่เป็นสรุปสาระสำคัญเนาะท่านก็จะได้ขึ้นไว้เป็นประโยคบาลีเช่นกันก็คือภาราหเวปัญจขันธาภาราหโรจะปุคคโลนะคราวนี้มาดูสิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ในตอนต้นก็คือต้องหมั่นขยันทีเดียวต้องมีความเชื่อมั่นว่าปล่อยได้จริง
แล้วขยันหมั่นเพียรจริงๆนั่นแหละจริงปล่อยได้ถ้าไม่สำรวมระวังปล่อยพลั้งเผลอแล้วก็เหมือนดังคนเกียจคร้านมีปัญญาเลวทรามก็ต้องรัดรึงตรึงตราอยู่ในเบญจขันธ์ทั้ง5อันนี้สิ่งที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้ในกันนี้ถือว่าเป็นถ้อยคำที่เราเอามาเป็นหลักในการปฏิบัตินะกับตัวเราคราวนี้ในตอนต้นเนี่ยที่ท่านได้กล่าวภาษาบาลีไว้ที่เป็นภาระสุตตคถาคืออะไรนะพวกเราเคยได้ยินไหมเอ่ยเคยได้ยินไหมไม่เคยนะถ้าเจอโยมไม่โยทิ้งเต้านะภาระสุตตคถาโยมะไม่โยอ๋อเขาบอกไม่มีไม่เคยเนาะภาระหาเวปัญจขันธาขันธ์ทั้ง5เป็นของหนักภาระหาโรจะปุคโลบุคคลแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปภาราทานังทุกขังโลเกการแบกถือของหนักเป็นความทุกข์ในโลกนะภาระนิเขปนังสุขังการสลัดของหนักทิ้งลงเสียเป็นความสุขนิคิปิตวาขรุงภารังพระอริยเจ้าสลัดทิ้งของหนักลงเสียแล้วอัญญังภารังอนาทิยะทั้งไม่หยิบฉวยเอาของหนักอันอื่นขึ้นมาอีกสมูลังตันหังอัพพุยหะก็เป็นผู้ถอนตันหาขึ้นได้กระทั่งรากนิชชาโตปรินิพพุโตเป็นผู้หมดสิ่งปรารถนาดับสนิทไม่มีส่วนเหลือซึ่งนี้เป็นบทสวดมนต์ในบทธรรมบัญญัติของเวลาพระท่านสวดมนต์กันเนี่ยในตามสำนักสงฆ์หรือว่าวัดป่าที่ต่างๆนะอย่างเช่นวัดหนองป่าพงอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยท่านก็มีบทสวดนี้นะก็ทำออกมาเป็นซีดีเป็นสวดมนต์แปลธรรมวัดเช้าเย็นนะจ๊ะท่านก็จะสวดไว้ในนะบทที่12ก็คือนับตั้งแต่เช้าเนี่ยวันหนึ่งก็จะสวดทั้งหมด18บทพวกเราสวดมนต์กันกี่บทเอ่ยบางคนบอกว่านโมตัสสะก็เก่งแล้วใช่ไหม มีวันหนึ่งนะพระอาจารย์ได้เคยไปถามญาติโยมถามบอกว่าอ้าวไหนใครสวดมนต์ทุกวันบ้างนะเป็นเขาก็มารวมกันหมู่ญาติเนาะพี่น้องหลายๆครอบครัวปรากฏว่ามียกอยู่มีมากันทั้งหมด25คนไหนใครสวดมนต์ทุกวันบ้างยกมือนะปรากฏว่ายกมาให้พวกเราทายกี่คนเลยสองคนโอ้เก่งจังเลยทำไมตอบถูกสองคนนะสองคนโอ้ถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่เอง10%เองเนาะน้อยมากนะน้อยมากมากเลยไม่ถึง 10% ด้วยซ้ำต้องแบบ2.5เนาะ 2.5 นี่สองคนดังนั้นเรื่องของการสวดมนต์เนี่ยก็ถามว่าเป็นสิ่งที่พวกเราจะต้องให้ความเอาใจใส่นะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราชาวพุทธเนี่ยจะต้องเรียกว่าทำเป็นกิจวัตรประจำวันนะเหมือนอย่างคำของคุณยายสวดมนต์เป็นยาทาภาวนาเป็นยากินสุยต้าเจียเหมยเทียนโยมไม่โยเนี่ยจริงนะโยมะโยโยแต่สุยนะโยเซยเหมยเทียนเหมยโยเนี่ยจริงนะโยมะปู่หุยโยคนจีนเขาสวดมนต์ทุกวันนะธรรมจักรอย่างน้อยวันละ3รอบนะเนาะเขาขยันกันมากๆเลยตั้งใจสวดมนต์เป็นประจำทุกวันคราวนี้มาดูเนื้อหาในพระสูตรกันต่อนะว่าเป็นอย่างไรเนื้อหาในพระสูตรที่ได้กล่าวไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่7พระสุตตันตปิฎกเล่มที่9ฉบับมหาจุฬานะสังยุตตนิกายขันธวารวรรคภารสูตรว่าด้วยภาระเนี่ยเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราจักแสดงภาระผู้แบกภาระการถือภาระและการวางภาระแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพวกเราจงฟังเนาะภาระเป็นอย่างไรคือการกล่าวได้ว่าภาระนั้นได้แก่อุปทานขันกองอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่น5ประการอุปทานขัน5ประการอะไรบ้างคืออะไรบ้างพวกเราทราบไหมอุปทานขัน5ประการคืออะไรบ้างถ้าเจจิตเต้ามาว่ามันอูเกินชื่อสมัยย่างแต่นะอูเกินโยเหรียญจิตเต้าคนจีนบางคนเขาบอกรู้นะรูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป
2. เวทนูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือสังขารแล้วก็ 5. วิญญาณูปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์คือวิญญาณนี้เรียกว่าภาระเอ๊ะแล้วทำไมล่ะทำไมถึงเรียกว่าภาระรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นภาระได้อย่างไรเรามาฟังพระพุทธองค์ตรัสต่อเนาะผู้แบกภาระเป็นอย่างไรคือควรกล่าวได้ว่าผู้แบกภาระนั้นได้แก่บุคคลผู้มีชื่ออย่างนี้มีโคตรอย่างนี้นี้เรียกว่าผู้แบกภาระการถือภาระเป็นอย่างไรคือตัณหาอันทำให้เกิดอีกประกอบด้วยความเพลิดเพลินและความกำหนัดมีปกติให้เพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆได้แก่1. กามตัณหาความทยานอยากในกาม 2. ภวตัณหาความทยานอยากในภพ 3. วิภวตัณหาความทยานอยากในวิภพนี้เรียกว่าการถือภาระการถือภาระกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหากามภพรูปภพอรูปภพเนาะดังนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านจึงตรัสต่อว่าการวางภาระเป็นอย่างไรคือความดับตัณหาไม่เหลือด้วยวิราคะความสละคืนความพ้นความไม่อะไรในตัณหานี้เรียกว่าการวางภาระพระผู้มีพระภาคผู้สุคตศาสดาได้ตรัสไวยากรณภาษิตนี้แล้วจึงได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าขันธ์ 5คือภาระบุคคลคือผู้แบกภาระการถือภาระเป็นทุกข์ในโลกการวางภาระเป็นสุขในโลกบุคคลวางภาระหนักได้แล้วไม่ถือภาระอื่นไว้ถอนตัณหาพร้อมทั้งรากสิ้นความอยากดับสนิทแล้วจบภาระสูตรที่หนึ่งพวกเราถอนตัณหาได้แล้วหรือยังสิ้นความอยากหรือยัง จริงๆเป็นอะไรที่ถ้าจะไปถึงตรงนั้นได้เนี่ยโอ้นะเราจะวางได้ก็ต่อเมื่อมันจะมีเป็นขั้นเป็นตอนอยู่นะอันนี้คือที่มาก่อนเนาะพระอาจารย์ยังไม่ได้อธิบายต่อว่าจะอย่างไรนะให้เราเห็นว่าพระสูตรเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านตรัสไว้อย่างนี้นะดังนั้นเองจึงเป็นทางมาเนี่ยจ้ะที่เราจะได้สนับสนุนพระภิกษุสามเณรเห็นไหมเนี่ยท่านได้มาบวชศึกษาพระธรรมวินัยก็จะได้นำความรู้ในพระไตรปิฎกมาอธิบายให้กับพวกเราได้ฟังเพราะบางทีเราอ่านจบแล้วพระอาจารย์อ่านให้ฟังด้วยนะเมื่อสักครู่นะบางคนอาจจะเอ๊ะตกลงคืออะไรเนี่ยอะไรคือภาระเราจะตัดภาระได้ยังไงแล้วมันไกลตัวไปไหมเนาะบางคนบอกว่าโอ้แบบเรายังต้องทำมาหากินยังต้องมีลูกมีครอบครัวแล้วเราจะไปตัดภาระอย่างนั้นได้อย่างไรมันเป็นขั้นเป็นตอนนะเป็นขั้นเป็นตอนเดี๋ยวจะอธิบายให้กับพวกเราได้ฟังนะเจ้าผู้จริงนะฝอถอ也是讲要我们在世界上不要太就是有贪有就是烦恼有很多的就想要的东西学会放弃学会放下所以我们的人生也是就是生老病死无常无我对吧所以我们还要学这些那什么学呢所以法师们还要来念经静坐学佛经学到了之后可以给大家的那个什么总结让大家能懂对吧ก็ต่อเนาะคราวนี้มาถึงความหมายของภาระอันหนักต่อแล้วนะว่าจะเป็นอย่างไรความหมายของภาระอันหนักนั้นก็คือขันธ์ทั้ง5เป็นภาระอันหนักอันนี้มาถึงที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้อธิบายไว้ในพระธรรมเทศนาแล้วเมื่อกี้ในพระไตรปิฎกนะอันนี้ต่อไปมาถึงภาคที่ท่านอธิบายแล้วหนักตั้งแต่อยู่ในท้องมารดาโตขึ้นก็เป็นกายหนักขึ้นไปไหนมาไหนไม่รวดเร็วต้องไปตามการของขันธ์ต้องลำบากในการบริหารและรักษาจนกว่าจะตายถูกไหมเอ่ยถูกไหมนะบางคนบอกว่าโอ้จะไปไหนมาไหนก็ไม่สะดวกเนาะเดินก็เมื่อยนะขี่รถฝนขับมอเตอร์ไซค์จักรยานขับจักรยานก็เมื่อยใช่ไหมขับมอเตอร์ไซค์ฝนก็ตก
นะขี่รถบางทีก็อันตรายเจออุบัติเหตุอะไรอีกโอ้แบบต้องทำประกันทำนู่นทำนี่รักษาเพื่อรักษาไว้เนี่ยทั้งที่ก็ไม่ใช่ของเราวันหนึ่งก็ต้องจากไปนะก็ยังต้องรักษายังหวงแหนเราลองพิจารณาดูให้ดีเนาะแม้ไปเกิดเป็นเทวดาพรหมอรูปพรหมสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายก็ยังมีขันห้าเป็นภาระอันหนักทั้งนั้นไม่ใช่แต่มนุษย์เท่านั้นนะเป็นเทวดาพวกเราคงเคยได้ยินเนาะท้าวสักกะใช่ไหมที่หวงเหลือเกินตำแหน่งนะไปขโมยบุญขโมยบุญไปเขาเรียกว่าไปปาดหน้าผู้มีบุญไปใส่บาตรกับนะพระที่ท่านเข้านิโรธใช่ไหมแล้วก็ทำให้ตนเองเนี่ยดำรงเป็นเท้าสักกะต่อได้เนี่ยแม้เป็นเทวดาก็เป็นภาระนะกลัวเหลือเกินกลัวจะตกสวรรค์นะดังนั้นท่านจึงได้ยืนยันตามพระบาลีว่าภาราเวปัญจคันธาซึ่งตรงเนี้ยถ้าพวกเรามาดูสังเกตตัวเราเองแล้วเนาะรูปร่างกายของเรานะมีพระรูปหนึ่งท่านก็เขียนข้อคิดไว้ดีนะบอกว่าผมที่อยู่บนหัวเราเนี่ยนะที่อยู่บนศีรษะของเราเนี่ยเรานอนเฝ้าอยู่ทุกวันใช่ไหมนอนเฝ้าอยู่ทุกวันไม่เคยห่างไปไหนเลยนะดูแลอย่างดีสระผมอะไรอย่างดีทุกอย่างนะอยู่ดีๆก็เปลี่ยนสีกลายเป็นสีขาว ทั้งที่เราประคบประหงมอย่างดีเนาะเนี่ยพระอาจารย์ก็มีหลายเส้นเยอะมากนะก็ตามอายุตามวัยเขาเรียกว่านะเป็นผมแก้วนะหลวงพ่อท่านเคยพูดไว้นะคุณครูไม่ใหญ่บอกว่าเป็นผมแก้วเราไม่เรียกผมงอกฟังดูแล้วดูเท่ายังไงไม่รู้นะเลยว่าผมแก้วแล้วกันนะผมแก้วนั่นเองเนี่ยบางคนก็ติดในรูปเนี่ยติดในรูปแล้วเราหล่อเราสวยเราหน้าตาดีเราเป็นดาราเป็นนักร้องเป็นอะไรต่างๆแล้วก็ไปยึดติดตรงนั้นจนกระทั่งทำความผิดต่อผู้มีคุณธรรมตัวมีคุณธรรมดังเรื่องของที่จะเล่าให้กับพวกเราได้ฟังที่จะมีตัวอย่างนะเผือกสีขาวก็จะมาเล่าให้กับพวกเราได้ฟังดังต่อไปนี้นะก็คือสตรีผู้มีความแค้นต่อพระพุทธเจ้าคือใครเอ่ยพวกเราทราบไหมนางมาคันธยาเดี๋ยวเรามาฟังกันสักครู่จ้ะสวัสดีค่ะพบกับเผือกสีขาวอีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันก็อย่าลืมกดไลค์และกด follow กันด้วยนะคะที่เกริ่นไว้ตั้งแต่คลิปที่แล้วตอนนี้จะมาเล่าเรื่องของนางมาคันธยาที่คิดร้ายต่อนางสามาวดีโดยที่นางสามาวดีไม่เคยไปทำอะไรให้เลยแต่แค้นเพราะนางสามาวดีมีศรัทธาต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งนางมาคันธยามีความแค้นและผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้ามาก่อนแค้นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะใช่ค่ะนางแค้นเรื่องอะไรและบทสรุปของคนที่คิดร้ายปองร้ายผู้อื่นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะนางมาคันธยาเป็นผู้หญิงที่สวยราวกับเทพยดาหรือนางฟ้ามาจุติก็ยังไม่ปานเคยมือมาชี้ที่ตัวเองได้ไงชายหนุ่มทั่วสารทิศพากันมาสู่ขอนางแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ยอมยกลูกสาวให้สักทีเพราะคิดว่าไม่มีใครที่เหมาะสมกับลูกสาวของนางเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้เห็นในข่ายพระยานของพระองค์ว่าพราหมณ์และพราหมณีมีอุปนิสัยที่จะบรรลุธรรมก็เลยเสด็จมายังเมืองที่พราหมณ์อยู่พอพราหมณ์เห็นก็ถูกอกถูกใจเป็นอย่างมากบุรุษผู้นี้แหละที่คู่ควรกับลูกสาวของตนจะไปนำตัวลูกสาวมาให้ดูพราหมณ์ก็พาลูกสาวเนี่ยแต่งองค์ทรงเครื่องอย่างสวยเลยมาหาพระองค์และบอกว่าจะยกธิดาให้พระพุทธเจ้าตรัสห้ามไว้และกล่าวว่าดูก่อนพราหมณ์เมื่อตถาคตตรัสรู้ใหม่ๆธิดามาร3คนซึ่งมีกายทิพย์สวยสง่ากว่าลูกสาวของท่านหลายเท่านักมาประลาประโลมเรายังไม่สนใจไม่พึงพอใจเลยเหตุไฉนจะมาพอใจในลูกสาวของท่านและยิ่งกว่านั้นร่างกายลูกสาวของท่านก็เต็มไปด้วยมูดและกรีดมูดก็คือปัสสาวะและกรีดคืออุจจาระคลีนั่นเองค่ะแล้วจะต้องการอะไรในตัวลูกสาวของท่านความจริงอย่าว่าให้แต่ตถาคตประคับประคองมาเป็นภรรยาเลยแม้แต่เท้าของตถาคตก็ยังไม่อยากจะแตะร่างกายของลูกสาวท่านเมื่อตรัสจบพราหมณ์และพราหมณีก็ได้บรรลุธรรมทันทีค่ะ
ส่วนนางมาคันธยานั้นทั้งโกรธทั้งแค้นทั้งอายที่พระพุทธเจ้ามาว่านางเช่นนั้นทำให้นางผูกอาฆาตต่อพระพุทธเจ้าตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่อมานางมาคันธยาก็ถูกยกให้เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าอุเทนแต่ก็ยังเก็บความแค้นไว้ในใจพอพระพุทธเจ้าเสด็จมายังเมืองโกสัมพีที่นางอยู่นางก็ไปว่าจ้างพวกที่มีมิจฉาทิฏฐิมายืนด่าทอพระองค์เพื่อให้พระองค์ออกจากเมืองไปยกตัวอย่างคำด่าในสมัยนั้นก็เช่นเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นอูดเจ้าเป็นวัวแต่ถ้ามาว่าอ้วนเห็นดีกันแต่สุดท้ายด้วยความเมตตาและความอดทนของพระองค์ก็ได้ตรัสจนบุคคลทุศีลเหล่านั้นได้บรรลุธรรมกันไปพอนางไม่สามารถทำให้พระพุทธเจ้าออกจากเมืองได้ก็เลยคิดว่านางสามาวดีและบริวารนี่แหละเป็นผู้อุปถัมภ์พระองค์เรานี่แหละจะทำให้พวกนางชิบหายด้วยความที่นางใส่ร้ายนางสามาวดีต่างๆนานาจนสุดท้ายก็ได้วางแผนเผานางสามาวดีและบริวารทั้งเป็นจนตายกันหมดพระเจ้าอุเทนเสียใจมากพระองค์ก็สงสัยแล้วล่ะว่าต้องเป็นฝีมือนางมาคัทธยาแน่นอนแต่จะถามตรงๆใครมันจะไปรับก็เลยออกอุบายว่าดีจังเลยที่นางตายไปพระองค์ก็ระแวงนางอยู่เหมือนกันว่านางอ่ะจะทำร้ายคนที่ฆ่านางเนี่ยคงจะเป็นคนที่รักพระองค์มากๆนางมาคัทธยาอยู่ใกล้ๆก็รับเลยค่ะใครจะไปทำได้ล่ะคะยกเว้นน้องพระราชาก็ยิ้มเย็นแล้วก็บอกว่าใครที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้มาให้หมดพระองค์จะตบรางวัลให้อย่างงามนางก็ส่งข่าวบอกญาติแล้วคนที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยความโลภ ก็อาสามาเป็นญาตินางด้วยอย่างมากมายแล้วพระราชาก็สั่งให้จับคนเหล่านั้นไว้ขุดหลุมฝังแค่สะดือเอาดินกลบแล้วก็เอาฟางเกลี่ยด้านบนและทีนี้จุดไฟเผาเสียวพอไฟไหม้ก็สั่งให้คนเอารถไถคนเหล่านั้นให้ขาดเป็นท่อนให้หมดเสียวนางมาคันธยาก็ได้รับผลกรรมที่ตัวเองทำไว้ในทันทีก็คือการตายเฉกเช่นเดียวกับที่นางทำไว้กับนางสามาวดีนั่นเองเรื่องนี้ก็สอนให้รู้ว่าใครที่มาว่าเราไม่สวยเราอย่าแคร์นะคะใช่ไหมใช่ความแค้นที่เรามีต่อคนสัตว์สิ่งของใดๆก็ตามมันคือไฟที่เผาไหม้ใจของเราก่อนเป็นอันดับแรกชีวิตของอัครมเหสีของกษัตริย์ผู้มีความงามเป็นเลิศควรที่จะสวยงามและมีความสุขทั้งความแค้นนี้ก็ยังทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนและสุดท้ายแล้วกรรมชั่วที่เราได้ทำต่อคนอื่นนั่นแหละก็จะกลับมาเผาตัวเราเองในที่สุดชีวิตคนเราสั้นนักมาใช้ชีวิตให้มีความสุขกันนะคะแล้ววันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทำได้ดีมากเลยเนาะเนี่ยถือว่าเป็นตัวอย่างของพวกเราที่สามารถนำธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างง่ายเนาะเพราะว่าอย่างที่พระอาจารย์เล่าให้ฟังตอนต้นนะเป็นพระสูตรมาเรื่อยๆนะนี่ขนาดพวกเราเข้าวัดกันมานานยังรู้สึกนิ่งๆกันเลยเนาะและนับภาษาอะไรกับที่ยังไม่เคยรู้จักมาก่อนนะโอ้แบบ เปิดมาปุ๊บเจอพระไตรปิฎกเลยนี่อาจจะสตัน คือเขาเหมือนกับว่าเหมือนเจอยาแรงนะยังรับไม่ได้ดังนั้นเองก็ต้องมีวิธีการที่จะให้เขาเนี่ยได้สามารถค่อยๆซึมซับพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ก็ผ่านวิธีการต่างๆอันนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะที่ในการถ่ายทอดแล้วก็ทำออกมาได้ดีมากมีคนติดตามมีคนได้ดูกัน刚才也是一位的那个什么我们的义工也可以来帮法师们就讲佛法也是用现代的比较很流行的方法把佛法很难的事情变成很容易可以到了现代的人年轻的人看得懂看得就没那么就感觉无聊或者是没意思的感觉ดังนั้นหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้ว่าเกิดบ่อยๆก็ทุกข์บ่อยๆดังนั้นเราก็ต้องไม่เกิดแต่เราจะไปไม่เกิดตรงนั้นได้ก็ต้องไปให้ถึงที่สุดแห่งธรรมกันก่อนถูกไหมนะถ้าเกิดว่าเรายังไปไม่ถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็ยังต้องเกิดมานะแล้วถ้าไม่เกิดมาแล้วถ้าเกิดมาเนี่ยเกิดมาไม่เจอครูบาอาจารย์ไม่เจอหมู่คณะไม่เจอหลวงปู่หลวงพ่อและคุณยายเนี่ยเราเป็นไงหลงทางเนาะไม่รู้จะไปไหนนะบางทีก็มีเวลาแต่ไม่รู้จะทำอะไรพวกเรานี่เป็นไงเอ่ย
ไม่เหลือเวลาจะทำอะไรเพราะว่ากิจกรรมแน่นทั้งวันใช่ไหมเช้ามาก็โอ้บางคนก็นะมาที่วัดใส่บาตรทำบุญมาที่หอฉันนะเห็นบางคนเนี่ยก่อนจะพาลูกไปเรียนน่ะก็พามาที่หอฉันก่อนใส่ชุดนักเรียนมาเลยนะเด็กบางคนยังงงเงียอยู่เลยนะมาแล้วหอฉันที่ตอนเช้าที่วัดพระธรรมกายเนี่ยแล้วตอนสายๆก็ไปทำงานกลางวันมีเวลาก็แวะกลับมาอีกนะอย่างเช่นคนที่ทำงานแถวนี้นะผู้หมวดบางท่านเนี่ยตอนกลางวันบางทีก็มาถวายพระทหารถวายเสร็จแล้วก็ไปทำงานต่อนี่แล้วตอนเย็นมาเวียนพระทักษิณบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์นะเมื่อสักครู่พระอาจารย์ก็เพิ่งไปบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์แล้วก็เดินเวียน1รอบนะเอาบุญมาฝากพวกเราด้วยเนาะสาธุส่วนโยมแม่ก็ไปด้วยกันโยมแม่ก็เดินแล้วก็ไปวางที่จุดตรงเสาคู่เสร็จแล้วก็มานั่งรออยู่ตรงบริเวณที่ด้านในอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่เรารู้สึกว่าวันหนึ่งเนี่ยผ่านไปไวมากเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนดังนั้นเองเราจะทำอะไรก็รีบทำเนาะอันมาถึงเนี่ยหัวข้อต่อไปแล้วนั่นก็คือหัวข้อทำไมถึงเป็นภาระอันหนักทำไมถึงเป็นภาระหนักเกียร์เส้นหลายนะเจ้าชื่อสมาอู่เกินเจ้าชื่อเหินจงแต่ชื่อฉิง因为我们出生也是来受苦如果我们不知道了修功德修波罗蜜那我们可能会迷路对吧也不知道我们真正的目的来生就是为了修功德修波罗蜜所以我们要感恩有祖师白兰寺法僧法师长老奶奶可以教导我们让我们懂来生就可以修功德的นะทำไมถึงเป็นภาระอันหนักล่ะตอนคลอดเป็นไงพวกเราใครเคยมีลูกเนาะคือก็หนักถึงกับตายได้เลยนะจำได้ไหมพระอาจารย์ก็ถามโยมแม่ของพระอาจารย์เองโอ้ปวดท้องมากเจ็บมากทรมานไม่ได้แค่ตอนคลอดอย่างเดียวระหว่างอีกนะระหว่างอีกต้องคอยประคับประคองนะบางคนเนี่ยพอรู้ว่าตั้งครรภ์แล้วเนี่ยไม่กล้าไปไหนนะอย่างคนจีนบางท่านเนี่ยที่ปกติมาร่วมงานบุญทุกครั้งเลยแต่พอรู้ว่าตนเองตั้งครรภ์ปุ๊บเนี่ยไม่กล้าไปไหนเพราะว่ากลัวลูกเนี่ยจะแท้งนะกลัวลูกจะไม่สบายแล้วก็จะไปใกล้ๆพอรู้ข่าวว่าพระอาจารย์จะไปใกล้บ้านเขาเนี่ยมีพระอาจารย์เดินทางไปเนี่ยดีใจมากเลยพอเห็นเพื่อนๆมาร่วมบุญร่วมงานที่วัดพระธรรมกายก็ร้องไห้ตลอดบอกว่าอยากไปอยากไปแต่ว่าเนี่ยก็มีตั้งครรภ์ลูกอยู่นะด้วยความรักลูกแม้ลูกเองที่อยู่ในท้องนะพวกเรานึกถึงเราอยู่ในครรภ์มารดาเนี่ยมืดไม่เห็นอะไรตลอด9เดือนไม่ใช่วัน2วันเอาเป็นว่าถ้าพวกเราอยู่ในตู้สักตู้นึงอะนอนนิ่งๆอยู่พลิกซ้ายพลิกขวาได้นิดหน่อย9เดือนเนาะโอ้นี่แต่เด็กนะเขาอยู่กันอย่างนี้ดังนั้นเนี่ยโอ้พอเขาคลอดออกมาเนี่ยเขาถึงได้ร้องนะครั้นเจริญวัยวัฒนาตัวของตัวก็ต้องดูแลตนเองเหมือนพวกเราเนาะก็ต้องดูแลตัวเราเองตลอดเวลาดูให้แข็งแรงนะเป็นภูมิแพ้ก็ต้องไม่แพ้นะเป็นภูมิชนะใช่ไหมต่างคนต่างมาแล้วก็ต่างคนต่างไปนั่นเองก็เป็นภาระที่เราจะต้องดูแลแต่พวกเรามีหลวงพ่อนะมีคุณครูไม่ใหญ่เป็นผู้นำในการสร้างบารมีทำให้เรารู้ว่าเรามีภาระอย่างนี้แล้วเราจะเปลี่ยนภาระนี้ให้เป็นบุญอย่างไรนั่นก็คือเราก็ต้องสร้างบารมีประกอบไปด้วยเรามีภารกิจก็ทำไปนะมีบุญเราก็ปฏิบัติไปเหมือนผู้นำบุญท่านหนึ่งเนี่ยที่จะให้ดูเนาะเซียงอีเว่ยต้ากงเต๋อจู่ท่าเย่ชื่อจิงเทียนฟ้าฉายเลยนะเจ้าชื่อเว่ยซึมนะตาเจียเคยไหลใครเสียเดี๋ยวเรามาดูกันจากกวนยาปะเป็นในวันนี้เจ๊เป็นคนสมุทรสาครท่าฉลอมสมัยก่อนข้าวเหนียวมะม่วงแม่พี่ทำอร่อยมากก็มีจดหมายเชิญจากอตก.ไปตอนแรกก็ฝันไม่ว่าหูจะต้องขายดีพอไปถึงแล้วไม่ใช่ตลาดมันเพิ่งสร้างเอาเราไปเป็นผู้ก่อตั้งไปกันทั้งหมดประมาณ20กว่าคนไปประมาณเหลือแม่พี่ครอบครัวเดียวต
อนนั้นมันยังเป็นอาหารทะเลแห้งพอทนอยู่สักพักนึงคนมันก็เริ่มติดก็เลยเปลี่ยนเป็นอาหารทะเลสดเป็นอาหารทะเลที่ตายแล้วพอพี่มาช่วยได้สักพักนึงพี่ก็แยกมาขายเป็นพวกกับข้าวเล็กๆน้อยๆตอนหลังตลาดก็ปรับอีกพี่ก็ไปเปลี่ยนเป็นอาหารสำเร็จรูปแล้วพี่ก็เอาอาหารมาเสริมแล้วก็มีน้ำยาปูน้ำพริกไข่ปูห้อยจ้อทอดมันปลากายพวกแกงไทยต่างๆแล้วก็อาหารทะเลกุ้งเผากันเชียงปูจนมาเป็นณปัจจุบันนี้ตลาดอะเมื่อก่อนคนมันยังไม่แน่นเวลาตกเย็นไม่รู้จะไปไหนจะชวนแม่ไปสำนักกุมารก็ไปสวดมนต์ไปทุกวันเลยแล้วก็เอาอาหารไปนั่งกินกันแต่เมื่อก่อนพี่ทรงเนี่ยปู่ฤาษีตาไฟกับเจ้าแม่จามเทวีของพี่เป็นจุติไม่ต้องครอบครูเป็นตัวเราเองคือไม่ต้องจุดธูปแล้วมาถ้าไปเจอแบบเขาทรงใหญ่เราก็ลงก็ออกอาการรำร้องไห้ก็ทรงอมธูปแล้วพี่ก็มีกุมารพี่รู้จักคุณแม่คนหนึ่งเขาทรงพระแม่จามเทวีเขาบอกให้พี่นะไปทำกุมารพี่มีกุมารติดตัวมาแต่กำเนิดก็เลยสร้างกุมารถือถุงทองแล้วก็ม้า2ตัวคู่ใจลงมาค้าขายพี่ถึงได้ค้าขายว่องไวตอนหลังอ่ะพอมาเข้าวัดหายไปไหนหมดมุจมงเจ้าแม่พี่ก็ไม่ได้ใส่ใจเขาได้บุญแล้วมั้งเขาไปแล้วมั้งหลวงพ่อสอนให้ถือพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งอันสูงสุดแล้วก็ทำบุญมาตลอดพี่เริ่มเข้าวัดตอนนั้นพ่อพี่ไม่สบายน้องก็เลยมาบวชอุบาสิกาแก้วพี่ก็หอบกระเป๋ามาคนเดียวน้องก็มาทิ้งหน้าวัดพอเข้าไปนัดให้ไปตรงนี้พี่ก็ไปพอพี่มาบวชเสร็จเข้าวัดมาเรื่อยเลยหลวงพ่อก็สอนให้นั่งสมาธิถือศีลภาวนาทำบุญอย่างธรรมจักรพอขึ้นรถพี่ก็เปิดแต่พี่ชอบทำทานชอบถวายพระตาหารตั้งแต่เข้าวัดมาพี่เจอหลวงพ่อเป็นต้นแบบไม่เคยเห็นใครให้อย่างนี้เลยเจอใครพี่ก็ให้กินฟรีแจกเจอนู่นแจกเพราะมีความรู้สึกว่าพี่ขายอาหารต้องทำบุญด้านนี้มันจะไปส่งผลให้ขายดีแล้วพอมาคุณยายจะสลายร่างก็วางแผนงานกันพี่ก็รับมา1เมนูคือโง่แปลกด้วย 6,500 โต๊ะได้ยินว่าหลวงพ่อพูดว่าใครที่ทำบุญกับคุณยายแม้กระทั่งนิดเดียวนะก็ได้บุญมหาศาลแล้วไม่มีอดไม่มีจนฝังคำนั้นมาพี่ก็ตั้งใจทำสุดชีวิตได้บุญมาตลอดไม่มีจนพารากอนเอ็มโพเทียเอ็มโพเรียมแล้วก็เดอมอร์11สาขาคือเจ้าของคนเดียวกันหมดแม่เขาเป็นขาประจำร้านพี่อยู่แล้วเป็นแกงส้มเขาก็จะปุ๊บเมื่อไหร่จะไปพี่ก็บอกไม่ว่างเพราะมันขายดีเป็นปีพี่รู้จักกับน้องคนหนึ่งเจฟช่วยผมหน่อยทำยอดให้ผมหน่อยประมาณว่ายอดเราดีเขาก็จะเชิญเราพี่ก็เลยมีสิทธิ์เลือกได้จะลงห้างไหนบางห้างเขาจะเอาพี่ไปสร้างสีสันพี่ไม่ได้ไปก็จะให้พนักงานมาตื้อพี่บอกถ้าจะปุ๊บมาไม่ได้ก็ออกกันไปให้หมดพี่ก็เลยต้องไปช่วยน้องมันเพราะเวลาพี่จัดร้านพี่ไม่สนใจว่าของมันจะเหลือพี่ต้องจัดเต็มไว้ก่อนของต้องสดของต้องดีเวลาเราทำอาหารเราต้องใส่ใจกับอาหารลูกค้าเห็นก็น่ากินยอดมันได้ดียอดดีกับร้านอาหารใหญ่ๆเนี่ยตอนนี้ทุกวันนี้ข้าวแกงอ่ะส่งพารากอนเขามารับเองที่ร้านเขาก็มาสั่งอาหารเป็นถุงๆของเราแล้วเขาก็จะไปใส่เป็นกล่องแต่ใช้ชื่อเรานะก็เดือนนึงก็200,000-300,000มันก็ง่ายๆชิลๆนั่งนิ่งๆเดี๋ยวบุญจัดสรรพี่เป็นคนที่ชอบทำอาหารอยู่แล้วพอเขามีการให้เลี้ยงธุดงค์พี่ก็เลยวางแผนงานกันเลยตอนแรกพี่จะไม่ได้ทำทุกวันพี่จะทำไปบางวันแล้วตอนนี้พอทำไปสักพักนึงมันติดมันก็เลยต้องทำทุกวันหยุดไม่ได้ถ้ายิ่งไกลก็ต้องตื่นเร็วตื่น2:00ถ้ายิ่งใกล้ก็ตื่นสายหน่อย3:00-4:00ไปทุกที่ที่มีพระธุดงค์สนุกสนานอาหารของพี่ธุดงค์จะทำสดใหม่ทุกวันปลอดภัยแล้วก็หลังจากเข้าวัดแล้วก็ขายดียิ่งขึ้นบุญมันส่งผลไม่ใช่ว่าพี่จะเก่งด้วยมือพี่ไม่ใช่จะเก่งด้วยสติปัญญาพี่ว่าบุญน่ะอยู่เบื้องหลังคือถ้าบุญเราถึงเดี๋ยวเขาก็จัดสรรให้เราเมื่อก่อนพี่มีอยู่3ล้อพอพี่มาวัดตอนนี้พี่ก็มีอยู่อตก15ล้อปตท2ห้องแล้วก็เชอรี่มอทุกจุดพี่จะต้องมีคนคุมแล้วพี่ก็ดูผ่านกล้องสั่งงานทางโทรศัพท์พี่ก็ยึดคำสอนของหลวงพ่อว่าร้านต้องสะอาดใช้ของดีต่อหน้าและรับหลังต้องซื่อสัตย์กับลูกค้าจริงใจต่อลูกค้าให้รักษาศีลแล้วเป็นคนที่ชอบแถมลูกค้าด้วยขอบคุณหลวงพ่อนะคะที่ให้ชีวิตลูกคนนี้ถ้าพี่ไม่ได้มารู้จักหลวงพ่อพี่อาจจะเป็นเจ้าสำนักหรือว่าเป็นแม่ค้าคนหนึ่งที่ยืนตักแกงไปวันๆไม่รู้เป้าหมายชีวิตแต่พอพี่มารู้จักหลวงพ่อได้เจอทางสว่างให้เรารู้ว่าเราเกิดมาเพื่อสร้างบารมีมีเป้าหมายชีวิตอาชีพที่เราทำอยู่เป็นเส้นทางที่แค่เสริมให้เราเดินทางในการสร้างบารมีได้สะดวกถ้าเราไม่เจอหลวงพ่อเราก็คงจะมาไม่ไกลถึงขนาดนี้ทุกวันนี้ที่มีได้ก็เพราะหลวงพ่อสาธุฟังแล้วปลื้มใจเนาะของเรามีชีวิตที่มีหลักมีเป้าหมายในการดำเนินชีวิตแล้วเนี่ยจะมีความสว่างสวยทำอะไรเราก็มีหลักประกันไม่หลงทิศหลงทางไม่ไปติดอะไรที่มันไม่ใช่
แก่นสารไม่ใช่สาระเรื่องสิ่งเรื่องทรงเรื่องมนเรื่องปนคาถาอะไรต่างๆหายไปหมดเลย มีแต่พระมีแต่การสั่งสมบุญเห็นแล้วก็น่าปลื้มใจก็เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะเพราะว่าในการดำเนินชีวิตนะมันก็มีอุปสรรคเป็นเรื่องปกติเพราะว่าเราเองเราก็ทำวิบากกรรมหรือว่ามีกำลังบุญในการมาส่งเนี่ยมากน้อยเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละช่วงเวลาของชีวิตดังนั้นเมื่อเจออุปสรรคแล้วเราอย่าท้อให้เราเนี่ยมีกำลังใจแล้วเราก็เดินหน้าต่อไปถ้าเรายิ่งท้อมันก็คือจะหยุดในการทำความดีพอหยุดในการทำความดีปุ๊บวิบากกรรมก็ยิ่งทรงหนักเข้ามาอีกนั้นเราก็ต้องสู้ต่อไปนะเหมือนท่านอนาถาบิณฑิกะเศรษฐีมหาอุบาสิกาวิสาขาที่เป็นตัวอย่างให้กับพวกเราหรือแม้แต่ในปัจจุบันเนี่ยทุกท่านที่นั่งอยู่ในห้องนี้ก็ตามนะถือว่าเป็นผู้ที่ได้มาเนี่ยเดินตามสิ่งที่หลวงพ่อท่านตั้งใจให้กับพวกเราเนี่ยได้มีเป้าหมายในการสร้างบารมีให้พวกเรามีหลักประกันในชีวิตเพื่อที่จะได้ปลดภาระอันหนักในตัวของเรากันนั่นเองเราก็ต้องสู้ด้วยบุญนะสู้ด้วยบุญนะเป็นคำที่หลวงพ่อท่านจะใช้บ่อยๆเราสู้ด้วยบุญไม่สู้ไม่หนีทำดีเรื่อยไปเราก็ต้องมีบุญเป็นตัวตั้งนะว่ามันจะเหลินเชิงนะเจียนขู่เจียนน่านว่ามันบุญเย่าฟังชี่ซิวกงเต๋อซิวโปโลมี่ผู้กวนชื่อเสมอว่ามันใจชูเซียนหรือวุ่นถีกงเต๋อตัววุ่นถีเจ้าสาวกงเต๋อสาววุ่นถีเจ้าตัว所以我们要每天修功德修波罗蜜我们也会成功的一天แล้วก็สู้ต่อไปเนาะอันนี้มาถึงหัวข้อถัดไปแล้วนะเพราะว่ามีหัวข้อที่สำคัญท้ายๆอีกด้วยก็อย่างที่พระอาจารย์ได้พูดไว้เราจะปลดภาระอันหนักได้อย่างไรนะมาถึงวิธีการปลดและวิธีปล่อยขันปล่อยขันห้านะเราจะปล่อยอย่างไรหนึ่งทางปริยัติเนี่ยต้องรู้จักขันห้าจริงๆว่าคืออะไรองค์ประกอบของขันห้าโดยย่อก็มีรูปนะคือร่างกายประกอบด้วยดินน้ำลมไฟเวทนาเป็นดวงสุขเวทนาก็ใสทุกเวทนาก็ขุ่นสัญญาความจำเป็นดวงต่างกันดีชั่วหยาบละเอียดเลวประณีตสังขารเป็นดวงคิดดีคิดชั่วคิดไม่ดีไม่ชั่ววิญญาณความรู้ก็เป็นดวงอีกเหมือนกันการปล่อยวางขันห้าทำไม่ง่ายปล่อยไม่เป็นปล่อยได้ยากเหมือนเด็กกำไฟปล่อยไม่เป็นยิ่งร้อนยิ่งกำไฟแน่นทำไม่ง่ายนะนี่คำของพระเดชพระคุณหลวงปู่ท่านได้กล่าวไว้แล้วพวกที่ไม่รู้จักปล่อยล่ะมีอยู่สองประเภทเนาะหนึ่งพวกที่ปล่อยวางไม่ได้มีสองแบบพวกที่ไม่อยากปล่อยเราลองมาดูกันว่าเรามีไหมหรือว่ารู้จักคนแบบนี้ไหมรู้แล้วว่าปล่อยวางอย่างไรแต่ไม่ยอมปล่อยไม่อยากปล่อยเพราะเสียดายนะเสียดายเหมือนพลานติดเบ็ดเนี่ยพวกที่ปล่อยไม่ได้รู้และอยากจะปล่อยแต่นะมันยังปล่อยไม่ถนัดนะเหมือนอย่างคลองเรือนอยู่มีความรับผิดชอบอยู่นะลูกยังเด็กยังต้องเรียนหนังสือพวกที่ปล่อยวางไม่เป็นอันนี้ประเภทที่สองคือพวกที่ไม่ได้เล่าเรียนไม่ได้ฟังธรรมขาดการฝึกฝนใจไม่ได้สวดมนต์ไม่ได้นั่งสมาธิไม่ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ทำไม่ได้แล้วหลักในการทำความสำรวมเพื่อละเบญจขันธ์เบื้องต้นอันดับแรกคือพิจารณาว่าเป็นของไม่ดีไม่งามนะเป็นของหนักจริงๆอันดับที่สองสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจก็อย่าไปดูไปเห็นใครพูดอะไรไม่นะเราก็ปล่อยให้มันลมมันผ่านไปนะต้องขยันหมั่นเพียรประกอบความเพียรต้องมีศรัทธาเชื่อมั่นว่าเราจะปล่อยได้จริงถ้าเราสำรวมดีทั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ย่อมยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ดังนั้นหลวงพ่อท่านได้กล่าวไว้เนาะกล่าวไว้อันนี้เป็นหลักเบื้องต้นของพวกเรานะถ้าไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อยากจะพ้นทุกข์เดี๋ยวเรามาฟังคำของท่านที่ท่านได้กล่าวไว้กันจ้ะถ้าเราอยู่ในสมัยพุทธกาลนี่นะเราจะเจอคำทักทายตรงนี้เนาะสรีระยันตังจตุจักกังนวทวารังคมณียังอวโสยาปณียังอวโสสรีระยนอันมีจักสีอริยบทสีมีทวารเก้าก็นั่งนอนยืนเดินนี่นะทวารทั้งเก้า
ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งทักทายพระสาวกอย่างนี้สาวกก็ไปทักทายกันเองเจอกันก็ทักทายกันอย่างนี้เนี่ยก็เพราะว่าชีวิตเป็นทุกข์ชีวิตประกอบด้วยกายและใจกายบวกใจทุกประจำตัวเราตั้งแต่ตื่นนอนมาเนี่ยกระทั่งเข้านอนเนี่ยเรามีทุกข์อะไรบ้างทุกประจำตัวนี่เป็นไงทุกที่จรมาเนี่ยจากข้างนอกนะอะไรบ้างไปคิดดูนะไม่คิดแล้วก็นึกไม่ออกแล้วเราจะเข้าใจประโยคนี้เนี่ยยักษีอริยบุตรสี่นั่งนอนยืนเดินพอทนไหวไหมตอนยังแข็งแรงกระปี้กระเปร่าอยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่แต่ก็ยังมีความรู้สึกแม้ยังแข็งแรงดีอยู่ไปดูทวารทั้งเก้าจะได้รู้ว่าเกิดมาทำไมนี่และอะไรคือเป้าหมายของชีวิตจะได้ทำได้ถูกหลักวิชาถ้าไม่เห็นทุกข์มันก็ไม่อยากจะพ้นทุกข์เพราะมันไม่เบื่อหน่ายไม่จะให้มองโลกในแง่ร้ายแต่ก็ไม่ใช่ว่ามองโลกในแง่ดีซะอย่างเดียวให้มองโลกในแง่ของความเป็นจริงเพราะจริงๆโลกมันก็อย่างเงี้ยคือชีวิตเป็นทุกข์มีทุกข์มากทุกข์น้อยทุกข์ลดลงอะไรต่างๆนี่สุขยังไม่เคยเจอเลยเจอแต่เพลินเปลี่ยนอย่างนี้นะเพราะว่าไปหาผิดที่ไปถ้าพาไปเห็นทุกข์นี้มันก็จะได้ไปหาที่ถูกแล้วมาอยู่ตรงไหนเราจะไปถึงตรงนั้นได้อย่างไรอย่างนี้ไงที่ถามอย่างเงี้ยจะได้ดับทุกข์ได้หลุดพ้นจากทุกข์ได้สาธุดังนั้นเราเห็นทุกข์แล้วหรือยังเห็นทุกข์แล้วหรือยังเอ่ยเห็นแล้วเนาะเห็นแล้วดังนั้นเองเราก็จะได้เกิดความเบื่อหน่ายเพราะจริงๆแล้วในโลกใบนี้มันก็มีทุกข์มากทุกข์น้อยสุขยังไม่เคยเจอเลยถ้าเรายังไม่รู้จักการปฏิบัติธรรมแต่เมื่อใดที่เราได้รู้จักการปฏิบัติธรรมนะรู้จักการทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเราก็จะได้สัมผัสถึงความสุขที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้สั่งสมบุญเป็นความสุขเบื้องต้นนะสวยอีว่ามันหลินเชิงนะตาปูเฟินโตชื่อท่งขู่เสียวขู่ต้าขู่อีปานปานเตขู่สวยตาปูเฟินโตชื่อขู่แต่โตชื่อเจ้ากันเจ๋มามาฮู้ฮู้ไม่อยู่นะมาจริงจริงแต่สิ่งฟูเหอควายเลยสวยอีว่ามัน通过了修行布施持戒静坐才有真正的幸福和快乐ก็ต้องแปลให้เป็นระยะนะเดี๋ยวเขาจะหมดกำลังใจไปกันซะก่อนอุตส่าห์เข้ามาเป็นกำลังใจให้กับพระอาจารย์ด้วยคนที่ไม่ได้ทำสมาธิใจจะฟุ้งซ่านจิตอ่อนกำลังเปิดโอกาสให้ความเศร้าความเบื่อความกลุ้มรุมเราได้ง่ายอันนี้จริงมากๆเลยนะทุกครั้งที่เรามีสมาธิเนี่ยใจมันจะมีพลังอยู่กับปัจจุบันเนี่ยคิดถึงเรื่องอดีตมันก็เสียดายคิดถึงเรื่องอนาคตก็กังวลอยู่กับปัจจุบันให้ได้เรามีชีวิตอยู่ตอนนี้มีความสุขตอนนี้มีเท่านี้ก็พอแล้วไม่ต้องไปก็เรียกว่าทวินหาเรื่องในอดีตแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ยังไม่มาถึงในอนาคตเราก็ทำปัจจุบันให้เต็มที่แล้วสิ่งที่ได้ก็จะเหมาะสมกับกำลังบุญของเราเองนั่นเองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มาถึงบทสรุปแล้วเนาะวันนี้พระอาจารย์ก็จะได้สรุปให้กับพวกเราแต่ยังไม่จบยังไม่จบใครที่ดูทางช่องทางอื่นๆเนาะก็จะได้เอ๊ะจะจบแล้วเหรอยังไม่ถึงเวลาเลยยังมีเรื่องที่สำคัญต่อไปอีกนะทางปฏิบัติเนี่ยบอกว่าจะปฏิบัติได้จริงต้องเห็นขันธ์ทั้ง5ว่ารูปสันฐานโตอย่างไรแล้วก็ดูความจริงของมันว่ายึดไว้จะเป็นทุกข์อย่างไรคือต้องทำใจหยุดนิ่งที่ศูนย์กลางกายของมนุษย์ตรงดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยุดนิ่งเข้ากลางของกลางเป็นลำดับไปเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะเข้าถึงกายในกายด้วยการหลุดจากธรรมที่ปนด้วยกิเลสในกายต่างจนถึงกายธรรมพระอรหันต์จึงพ้นเด็ดขาด
เป็นวิราคธาตุวิราคธรรมเป็นพระอรหันต์ถึงที่สุดต้องทำใจให้หยุดหยุดเป็นตัวสำเร็จคำของท่านเนี่ยตลอดเส้นทางการสร้างบารมีใช้ทุกขั้นตอนหยุดเป็นตัวสำเร็จนะตาเจียเปิดหลันซื่อจูชื่อยู่อีเกอร์จือขวาเจียวชื่อเฉิงกงชื่อว่ามันย่อถิงถูกปะถิงเสียสวยโยเตยื่นว่างสวยโยเตเจียวฝันหนาวฉายจนเจิ้งแต่เฉิงกงจะปฏิบัติได้จริงนะจะปฏิบัติได้จริงต้องความจริงพอถึงกายธรรมหยาบละเอียดก็ไปนิพพานได้แล้วแต่ยังเป็นตทังควิมุตติต้องกลับมาอีกคราวนี้ในทางปฏิบัติต่อหากหลุดแค่พระโสดาเป็นอริยบุคคลแต่ยังไม่พ้นไตรวัฏอาศัยกามภพก็ยังอยู่ที่แสดงในทางขันห้าเป็นของหนักแล้วคิดสละขันห้านั่นได้ด้วยความระมัดระวังนี้เป็นทางปริยัติเป็นลำดับไปจนเข้าถึงกายเป็นชั้นๆออกไปแล้วจนกระทั่งถึงพระอรหันต์ถึงวิราคธาตุวิราคธรรมในแนวนั้นเป็นทางปฏิบัติปฏิเวทก็เป็นขั้นๆเคยแสดงแล้วอันนี้ถ้าเป็นปริยัติถึงคิดสละนะคิดสละอันนี้พวกเราอ่านแล้วเข้าใจเนาะฟังพระอาจารย์อธิบายเข้าใจถ้าคิดสละขันห้านั่นได้คือปริยัติแต่เมื่อใดก็ตามที่เราได้ปฏิบัติจนถอดกายเป็นชั้นๆออกไปจนกระทั่งถึงพระอรหันต์วิราคธาตุวิราคธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นปฏิบัติปฏิเวทเป็นชั้นๆที่ท่านได้เคยแสดงไว้แล้วจะไปถึงตรงนั้นได้เอาง่ายๆก่อนให้อภัยกันก่อนบอกว่าโอ้กล่าวไปมากมายไก่กองนะเอาเรื่องง่ายๆก่อนแล้วกันให้อภัยกันหยวนเลี่ยงนะตาเจียเย่าหยวนเลี่ยงผู้กวนชื่อเสเจ้าตุ้ยหนีปุตุ้ยเย่าหยวนเลี่ยงบอกมันชื่อชงตี้เจียเม่ยบอกมันชื่อเหาเพิงโยบอกมันชื่ออีเจียเหรินจะไปทะเลาะเบาะแว้งกันไปทำไมให้อภัยกันเสียเถิดยอมๆกันบ้างโกรธกันคนละเวลาเสน่หาเวลาเดียวกันหรือดีที่สุดคืออย่าโกรธกันเลยอย่าโกรธกันเลยเหมือนที่ไหนเอ่ยนี่มาเรื่องสำคัญแล้วที่พระอาจารย์ใจพวกเราได้ดูอีก20นาทีสุดท้าย นะนั่นก็คือภารกิจที่พระอาจารย์ได้ไปบูชาข้าวพระวันอาทิตย์ต้นเดือนที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนที่ผ่านมานะในประเทศบรูไนมีคนเจ้าภาพหรือว่าพี่น้องของพวกเราหลายๆคนนะเคนนี่หายใจมาเคนนี่ใจพี่น้องหลายๆคนมีเคนนี่นะเป็นผู้นำบุญหลักที่นั่นได้ตั้งใจเนี่ยเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมเขาเรียกว่าฝอถังเนาะประสงค์ไปทำให้แล้วก็ตั้งใจมายาวนานหลายปีแล้วจนทั้งถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังรักษาไม่ว่าจะเจออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยคนจะมาเท่าไหร่เขาก็ยังหยัดสู้จนวันอาทิตย์ต้นเดือนก็มีพี่น้องนักสร้างบารมีมาตักบาตรนะนิมนต์พระอาจารย์ไปสองรูปแล้วก็มีถวายพระป่าเนาะมีอธิษฐานพระไตรกถินนั่งสมาธิกันก่อนร่วมพิธีก็มีเตรียมงานบุญนะมีพิธีกรพี่น้อยเนี่ยจะพี่น้อยน่าจะอยู่กับคุณเคนนี่นะอยู่ด้วยกันใกล้ๆเนาะก็เป็นผู้นำบุญคู่บุญคู่บารมีกับคุณเคนนี่และส่วนของเคนนี่ก็มากับคุณแม่เนี่ยกตัญญูมากๆเลยพาคุณแม่มาโดยนี่คุณแม่เขาเนาะอาม่านะอาม่าอายุยืนมากเลยนะแข็งแรงชอบทำบุญชอบถวายภัตตาหารชอบใส่บาตรพระและอารมณ์ดีไม่เคยเห็นอาม่าหงุดหงิดกับใครเลยนะเคนนี่เขาบอกนะยิ้มเนี่ยหน้าก็จะนิ่งๆอย่างเงี้ยเวลาเดินไปใกล้ๆก็จะบอกว่าทำบุญนะใส่บาตรบ้างถวายยาบ้างนะถวายมาม่าบูไนบ้าง นะเป็นเอามาบอกว่าเอามาให้ลูกศิษย์ได้ลองชิมมาม่าบูไนนะก็ตกเย็นก็จุดประทีปก็เดินเวียนประทีปกันรอบอาจารย์ก็ไปนำเป็นตัวแทนของหมู่คณะพวกเราแต่ว่าเป็นกิจกรรมอบอุ่นน่ารักน่ารักนะพวกเราเห็นอะไรในภาพนี้ไหมนอกจากมีบ้านมีอาสนะว่างๆภาพตรงกลางคืออะไรเอ่ยเห็นไหมเอ่ยเห็นเด็กอยู่คนหนึ่งกำลัง
กำลังขอสัมผัสขอสัมผัสนะขอจับพระอาจารย์หน่อยไม่รู้เขาคิดอะไรเนาะคงจะมีความแบบอยากจะเล่นด้วยหรือเปล่าหรือว่าอยากจะคุยด้วยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแหละนะแต่เด็กเนี่ยน่ารักมากเลยนะคือแบบว่าเขาอยากจะเอาโคมเนี่ยมาถือเองด้วยนะแต่ว่าด้วยกำลังของเขาเนี่ยยังไม่พอพ่อเขาเลยต้องถือห่างๆเนี่ยพ่อเขานะเป็นคนศรีลังกาก็รักพระพุทธศาสนาคุณแม่ก็อยู่เนี่ยข้างหน้าเนี่ยจะที่ถือโคมอยู่ข้างหน้ากราบพระเนี่ยโอ้กราบสวยเหมือนชาวพุทธที่เรียนมาเลยเนาะกราบเบญจังคประดิษฐ์สวยมากเลยสวยงามมากรักพระพุทธศาสนามากเนี่ยก็เป็นตัวอย่างนะว่าทุกที่มีลูกหลานหลวงพ่อรออยู่จริงๆนะแล้วเขาก็มาทุกครั้งงานบุญนะไม่สนใจโนสนโนแคร์เรื่องราวต่างๆถึงเวลามีข่าวงานบุญก็มาเป็นประจำเนี่ยจ้ะนี่ก็ตอนจุดประทีปถ่ายภาพหมู่ร่วมกันเนาะเสร็จงานทุกคนก็ปลื้มปิติเบิกบานนะอยู่กันทั้งวันนะจ้ะมีโอกาสพวกเราก็สามารถไปติดตามข่าวได้นะใครอยากไปเยี่ยมคุณแคนนี่ก็ได้เลยเนาะศูนย์ปฏิบัติธรรมบรูไนเลื่อเลี่ยฮวนหญิงตุยมาแคนนี่ถ้าชัวร์ชื่อแต่ก็เรื่องบางเรื่องถ้าเราถือสามันก็เป็นเรื่องเป็นราวนะถ้าเราไม่ถือสามันก็เป็นลมเป็นแรงถือที่มือมันก็หนักที่มือถ้าเราวางมันก็เบามือถ้าถือที่ใจมันก็หนักที่ใจถ้าเราวางมันก็เบาใจพอกายเบาใจเบาก็สร้างบุญอย่างเดียวเรื่อยไปเนาะนะจ๊ะเหมือนผู้มีบุญของพวกเราเนี่ยที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีย์ไหมจ๊ะสั่งสมบุญเรื่อยไปนะถวายพวงมาลัยบ้างนะผู้มีบุญที่สัตหีบบ้างอีกเรื่องนึงที่พระอาจารย์จะเล่าให้กับพวกเราฟังนะก็เป็นเรื่องราวที่ผู้นำบุญของเราเนี่ยทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องหลายปีมาแล้วเป็นอย่างไรบ้างก็อาจารย์มีโอกาสได้ไปเยี่ยมผู้นำบุญท่านหนึ่งที่ได้มาทำหน้าที่เป็นผู้นำบุญมาอย่างตลอดต่อเนื่องที่สัตหีบชลบุรีเนี่ยเนื่องจากมีประสบเหตุนะต้องผ่าตัดต้องเข้าโรงพยาบาลเข้าโรงพยาบาลเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่แบบว่ามหัศจรรย์มากแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นก็ต้องให้เราดูก่อนว่าเขาสั่งสมบุญอะไรมาบ้างนะอันนี้ก็เป็นภาพที่ผ่านมาเลยล่าสุดวันพระที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำบุญก็จะมาถวายพระทหารที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมชลบุรีอาจารย์ก็ได้ไปร่วมอนุโมทนาสวดมนต์เพื่อแผ่นดินถวายเป็นพุทธบูชา30ธันวาคม2553อุบาสิกาแก้วหน่ออ่อนจาก7ศูนย์อบรมในจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยสาธุชนที่สนใจได้พร้อมใจกันเข้าร่วมโครงการสวดมนต์เพื่อแผ่นดินจำนวนกว่า200ท่าน200ท่านนะในสมัยปี2553กี่ปีมาแล้วเอ่ย13ปีมาแล้วเนาะ13ปีมาแล้วปีนี้2566ใช่ไหมเนี่ยทำมาตั้งแต่สมัยนั้นต่อเนื่องนะโอ้คนมากันเยอะแยะเลยเห็นมาร่วมปฏิบัติธรรมกันสมัยก่อนเนี่ยก็ร่วมลุยกันมาพระอาจารย์อยู่ตรงไหนเนี่ยนั่งอยู่นะก็ไปนั่งเทศน์เนี่ยสมัยนั้นนะสมัย13ปีที่แล้วผู้นำบุญก็ยังอุตส่าห์เก็บภาพไว้นะพระอาจารย์ก็ไปเยี่ยมท่านหนึ่งชื่อพี่หน่อยนะพี่หน่อยคุณปานทองเนี่ยก็เนื่องจากอะไรเนื่องจากตัวเขาเองเนี่ยต้องไปผ่าตัดเป็นมีภาวะวิกฤตในเรื่องของหัวใจไม่เต้นไปปฏิบัติธรรมที่ World Peace แล้วก็ด้วยความตั้งใจอยากที่จะนั่งสมาธิ2รุ่นติดกันก็เลยนั่งไปเรื่อยๆเป็นลมด้วยนะที่นั่นก็ไม่ยอมบอกใครเนาะอันนี้ก็อันตรายนะถ้าพวกเราป่วยอะไรก็ดูแลร่างกายให้ดีเขาก็หลังจากนั้นแล้วก็เลยกลับมาที่บ้านรู้ว่าตัวเองไม่ไหวแล้วตอนเช้าก็เลยโทรเรียกรถให้รถมารับพาไปโรงพยาบาลในระหว่างทางที่จะไปโรงพยาบาลก็เนื่องจากที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตนะที่บ้านไม่มีอินเทอร์เน็ตแล้วก็เลยไปขอ Wi-Fi กับคนข้างบ้านนะก็เลยเคยเชื่อมต่อเขาไว้เนาะขอ Wi-Fi เพื่ออะไรพวกเราทราบไหมกำลังจะไปโรงพยาบาลอยู่แล้วตัวเองก็ไม่ไหวอยู่แล้วหัวใจจะแบบมันเราอาจารย์ก็ไม่เคยเป็นนะ
เต้นไหวไม่ไหวทำยังไงเนี่ยก็ไม่อยากเป็นด้วยนะพวกเราอย่ามีใครเป็นเลยเนาะให้แข็งแรงทุกคนหัวใจเต้นเป็นจังหวะเนาะอย่าเต้นผิดจังหวะนะทำไมอ่ะจังหวะวิกฤตของชีวิตจะต่อ Wi-Fi เพื่อทำบุญทำบุญออนไลน์บุญออนไลน์อยากจะโอนทำบุญสร้างพระประธานสร้างพระประธานจารึกชื่อนะตนเองนะกับบุพการีนะสองชื่อแล้วก็ลูกชายด้วยพาลูกชายบวชละสิบพรรษาแล้วก็ทำบุญเสร็จปุ๊บก็เริ่มอาการก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆไปถึงโรงพยาบาลบอกหมอบอกว่าขอเตียงนอนไม่เอารถเข็นเพราะว่ารู้ว่าไม่ไหวแล้วก็เลยเตียงนอนนอนบนเตียงเข้าให้หมอตรวจหมอตรวจเข้าห้อง ICU ทันทีแล้วก็ผ่าตัดใส่เครื่องช่วยหายใจออกมาประมาณ1อาทิตย์นะประมาณสักวัน2วันก็ไลน์มาหาพระอาจารย์บอกว่าพระอาจารย์ตอนนี้ผ่าตัดอยู่แต่เพิ่งเสร็จนะก็พระอาจารย์ช่วยเอาบุญมาฝากด้วยเอ้าเราก็ตกใจกันเนาะเป็นอะไรก็เลยถึงได้ทราบข่าวแล้วก็ได้มีโอกาสไปเยี่ยมผ่านไป2อาทิตย์ออกมาเดินได้แล้ว คุณหมอบอกว่าหายไวมากเลยแบบเป็นเคสที่แบบไม่คือหาได้ยากนะหาได้ยากในคนที่วัยนี้อายุนี้แล้วก็มีอาการที่ค่อนข้างโคม่ามากแต่ก็หายได้อย่างอัศจรรย์เขาบอกอีกอย่างหนึ่งทุกครั้งที่หลับตาเนี่ยไม่ว่าจะในขั้นตอนอะไรก็แล้วแต่เห็นคุณยายคุณยายอาจารย์นั่งยิ้มให้กำลังใจเนี่ยพระอาจารย์ก็เขียนเรื่องราวเขาเนี่ยอยู่ในบล็อกส่วนตัวของพระอาจารย์เนี่ยเป็นภาษาจีนให้กับคนจีนได้อ่านเจ้าเกิดกู้ชื่อตาเจียอิงไก่ใจฝาซื้อเธอเฟซบุ๊กขั้นเต้าเลยชิบะตึก็เนี่ยเป็นเรื่องที่อยากที่จะให้กับพวกเราเป็นกำลังใจนะว่าอะไรก็แล้วแต่อย่าทิ้งบุญเป็นที่พึ่งของพวกเราจริงๆนะก็หนักก็เบาก็หายสุดท้ายแม้จะต้องหลับตาลาโลกก็ไปดีไปสุคติโลกสวรรค์เนาะดังนั้นเองก็เลยเป็นที่มาของจัดกิจกรรมเนี่ยจะผู้มีบุญนะเห็นคนจีนเนี่ยเขารักในบุญมากนะก็เลยไปปฏิบัติธรรมกันที่หาดใหญ่คุ้นๆไม่เอ่ยนะสวยงามเนาะนี่เขาอยากไปกันเองนะอย่างที่พระอาจารย์ได้พูดไว้คราวที่แล้วนะบอกว่าโอ้โหแบบเขารีเควสต์มาเองพระอาจารย์ก็มือแบบเวลาก็กระชันมากนะบอกว่าอยากจะไปมากๆเลยเนี่ยอาจารย์ไม่ได้ไปปฏิบัติธรรมก็รวมกันมา50ท่านอาจารย์ก็เป็นตัวแทนไป2รูปแล้วก็มีพระอาจารย์ในพื้นที่อีกเป็น10นะมีสามเณรอีกเนาะเยอะแยะเลยแต่พวกเราได้มีโอกาสเห็นเนี่ยก็ได้นำเวียนประทักษิณเนี่ยเด็กๆเห็นไหมตอนเขาเวียนเวลาเขามีภารกิจเนี่ยเขาจะตั้งใจนะเด็กเด็กๆเนี่ยแต่เวลาเขาไม่ให้ภารกิจเขาทำอะไรเนี่ยก็จะวิ่งอะไรนั่งนิ่งๆอาจจะยากหน่อยแต่ให้เดินให้ทำอะไรเนี่ยเขาจะตั้งใจแล้วเหมือนกับว่าเขาได้รับอะไรที่ความอาจหารเนาะน่าชื่นใจของเขาเนี่ยก็ได้นำอธิษฐานจิตนะเป็นชาวจีน45ท่านแล้วก็ชาวสยามชาวจีน40ท่านชาวสยาม10ท่านนะโยอันเนียวไต้หลายตาเจียนะโยโกชินนี่โยตาเจียออยเคควาตุยปะโยชุงบีทวนตาเจียหลายองส่วนจินเตเลขวนสาธุสุยสีกงเต๋นะก็เป็นอะไรที่เขาปลื้มเนาะคือเขาบอกไม่ต้องอะไรมากขอให้เขาได้มีโอกาสมานั่งสมาธิเวียนประทักษิณเขารู้สึกว่าเขามาแล้วเขามีความสุขได้มาแค่เนี้ยเขาบอกขอแค่เนี้ยบอกว่าจะไม่ได้รีเควสต์ว่าต้องอาหารต้องเหลาต้องอะไรที่พักต้องติดแอร์ถ้าพวกเราเห็นที่พักเราจะตะลึงนะอึ้งแต่ก่อนนอนพื้นเหมือนอาสาสมัครเลยแล้วก็ที่นอนในเรียงติดกันตอนหลังก็อัปเกรดขึ้นมาหน่อยมีเตียงขึ้นมาหน่อยก็ยังติดกันเหมือนเดิมบอกไม่ต้องติดแอร์ไม่ต้องอะไรนะเครื่องทำน้ำร้อนมีบ้างไม่มีบ้างขอให้เขามีที่ให้เขาได้มานั่งสมาธิได้มาเวียนประทักษิณเพราะว่าเขามาสะดวกนะมาสะดวกเนี่ยมีตัวอย่างการปฏิบัติธรรมนะอันเนี้ยวนะอันเนี้ยวตัวอย่างการปฏิบัติธรรมก็สุขใจในการปฏิบัติธรรมและดีใจที่มีหมู่คณะได้มานั่งสมาธิ
ครั้งนี้นะก็ได้จัดกิจกรรมปล่อยวัวด้วยนะสาธุแล้วก็พี่เจริญนะนั่งได้เรื่อยๆมีความสุขไม่ต้องทำอะไรนั่งก็นั่งยิ้มไปเรื่อยๆนะมีความสุขจริงๆนะนั่งสมาธิไม่ต้องทำอะไรเลยอยู่กับปัจจุบันนี่แหละนะใจสบายไปเรื่อยๆนะเอ็นจีเกรกเองนะบอกว่านั่งแล้วเห็นแสงออกมาจากองค์พระนี่โอ้โหประสบการณ์ดีมากนะแล้วบอกว่าพอเห็นองค์พระอยากรวย อยากเป็นมหาเศรษฐีบอกว่าเห็นพระเนรเยอะๆแล้วอยากถวายทำบุญนะจะได้ฉันกันได้นี่นะใครเนี่ยเนาะพิธีกรคนเก่งนะพิธีกรคนเก่งของเราบอกว่าเป็นพิธีกรในครั้งนี้มีความสุขมากนะเขาบอกว่าเคยไปลังกาวีพวกเรารู้จักลังกาวีไหมลังกาวีอยู่ที่มาเลเซียก็เหมือนกับภูเก็ตบ้านเรานะบอกเห็นดาวท้องฟ้าสวยแต่ที่บางกล่ำสวยกว่านะออกมาเห็นระยิบระยับแล้วก็มีความสุขชื่นใจนะจ๊ะเขาก็เป็นอะไรที่เขาได้มาปฏิบัติธรรมแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนี้มาเป็นครอบครัวนะคุณแม่พาลูกมานะนะพี่สาวน้องสาวลูกชายนะจ๊ะคุณคิมลินนะจ๊ะมาครอบครัวมาพาลูกชายมานะพาเพื่อนมานะพาลูกชายมาตอนแรกเนี่ยออยแค่ขวานะบอกว่าลูกชายเขาเนี่ยโอ้ซนมากปรากฏว่าซนอะไรนั่งเนี่ยดูสินั่งนิ่งเลยเนาะนะจ๊ะเนี่ยพอเด็กนะมีกล้องปุ๊บเขาจะยืดปุ๊บขึ้นมาทันทีเลยพอกล้องหายไปปุ๊บเขาก็หายไปกับกล้องด้วยนะเขาก็วิ่งตามเรื่องตามราวของเขางั้นเดี๋ยวเรามาดูประมวลภาพกันสักนิดหนึ่งนะจ๊ะกระดิษฐ์ปฏิบัติธรรมที่ผ่านมาจ๊ะ是浮现，总是一直的在等待，却什么也没看见。我不断忆念你的容貌，为什么看不清楚黑暗一片？抛开所有，放下一切，突然有一道。
ก็มีต่ออีกนิดหนึ่งแต่ก็หมดเวลาแล้วเอาเป็นว่านะใครอยากสนใจฟังต่อก็ไปดูได้ในเพจของศูนย์ปฏิบัติธรรมภาคใต้นะเราก็สามารถไปชมได้วันนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกๆคนก็หวังว่าธรรมะที่ได้บรรยายมาทั้งหมดนี้ก็จะเป็นพลวัตปัจจัยให้พวกเราเนี่ยสามารถปลดภาระอันหนักอย่างน้อยให้มีใจที่สบายกายสบายจะได้ธรรมะที่สว่างไสวสุดท้ายนี้พระอาจารย์ก็ขออนุโมทนาและขออำนวยอวยพรให้พวกเราทุกคนมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงอายุขัยยืนยาวนานทุกโศกโรคภัยใดๆขอให้มลายหายสูญสิ้นไปปฏิบัติธรรมได้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการจูฟูต้าเจียเชิงซินคังเล่ยวนหลีจีปิ้งต้าต้าฟาฉายเจียถิงพิงอันสินเสียงชื่อเฉิงว่านชื่อรูอี้กงจั่วชุนลี่เสียเสียชุนลี่ตั้งแต่จั่วดอสือโฮสินเจียหลงอี้จินรูในใจซานเปล่าจูฟูต้าเจีย